รอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูอันชันกรอบสอดไส้กุ้งค่ะเริ่มจากผสมแป้งทอดกรอบตาโกกิกับเครื่องปรุงรสสูตรกระเทียมพริกไทยเข้าด้วยกันใส่เนื้อกุ้งสับนวดผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันต่อด้วยตักไส้กุ้งใส่ลงในดอกอัญชันให้เต็มดอกนำลงคลุกกับแป้งทอดกรอบตาโกกิชุบไข่ขาวคลุกกับแป้งทอดกรอบตาโกกิอีกครั้งนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดใช้ไฟปานกลางจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นค่ะจัดลงภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยด้วยเครื่องปรุงรสสูตรเผ็ดพร้อมรับประทานค่ะ